มาโก้แชริ่งพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกวันพริหัสกับมาโก้แชริ่งพอดแคสต์สำหรับ EP ีที่33นี้ต้องขอขอบคุณบทความที่น่าสนใจจาก lemonads.com แพลตฟอร์มการตลาดเชิงประสิทิภาพหรือ performance marketing ที่ได้นำเสนอบทความเรื่องคู่มือสื่อน,นอกบ้านดิจิทัลประจำปี2564ค่ะ คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอุตสาหากรรมทางการตลาดกำลังค่อยๆเข้าสู่โลกดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าวิธีการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆนั้นเริ่มที่จะล้าสมัยไปในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่และความสนใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้ทางสื่อโฆษณานอกบ้านมีวิวัฒนาการแม้กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนอุตสาหากรรมให้เป็นดิจิตอลทางเลือกหรือว่าดิจิตอลเอร์เนทีฟนั่นเอง ถามว่าการโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลคืออะไรหากพูดง่ายๆก็คือโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลหรือ DOH ประกอบด้วยช่องทางออนไลน์หรือดิจิตอลทั้งหมดที่ใช้สําหรับนําเสน,นอเนื้อหาให้แก่ผู้บริโภคเมื่อพวกเขากําลังใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านนั่นเองค่ะซึ่งช่องทาง DOH นั้นมีทั้งป้ายโฆษณาดิจิตอลและหน้าจอ LCD ขนาดเล็กที่ถูกพบได้ในหลายๆสถานที่ แล้วข้อดีของการทำดิจิตอล OOH มาร์เก็ตตคืออะไรการโฆษณาดิจิตัลมีประโยชน์มากมายเมื่อเทียบกับช่องทางทั่วไปและ D.O.S มีข้อดีหลายประการเช่นเดียวกันค่ะสามารถกล่าวได้ว่าโฆษณาแบบนี้นะคะมีรูปแบบและมีประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกได้ว่าหาไม่ได้ในช่องทางการสื่อสารอื่นๆเลยละค่ะซึ่งข้อดีที่แตกต่างจากสื่ออื่นๆนั้นจะรวมถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะ อย่างแรกก็คือโฆษณาเนี่ยจะไม่ถูกบล็อกนะคะอย่างที่คุณอาจทราบอยู่แล้วนะคะว่าตัวบล็อกโฆษณาเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อปแต่ในทางกลับกัน DOH นั้นช่วยให้คุณเข้าถึงผู้บริโภคจริงในขณะที่พวกเขากําลังใช้งานและมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการบล็อกโฆษณาที่จะเข้ามาขวางทางคะ่ะ ในขณะเดียวกันช่องทางการโฆษณานี้จะช่วยให้คุณโปรโมทแบรนด์โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่อาจเป็นเชิงลบหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เลยนะคะนอกเสียจ,จากว่าจะมีบางอย่างมาขวางทางหน้าจอของคุณดังนั้นคุณต้องทําให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณเนี่ยทำงานอยู่เสมอและไม่มีอะไรมาขัดขวางหน้าจอค่ะต่อมานะคะความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นค่ะ ความจริงที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องใช้ตัวบล็อกโฆษณาตั้งแต่แรกนั้นถือเป็นการสร้างประสรบการณ์เชิงลบแต่ในทางกลับกัน DOH ให้สิ่งที่พวกเขาต้องการแก่ผู้บริโภคในลักษณะที่เรียกว่าไม่รุกรานรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งพื้นที่สาธารณะเช่นกันค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าโฆษณา DOH มีโอกาสสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้พบเห็นและผู้บริโภคได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และข้อดีอีกอันหนึ่งนะคะ DOH นั้นเนี่ยเป็นการเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำค่ะผู้เผยแพร่โฆษณารายใดก็ตามที่เคยนั่งเจราจาเพื่อซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์แบบเดิมๆยอมทราบดีนะคะว่ารูปแบบการตลาดแบบดั้งเดิมนี้มีราคาแพงเพียงใด DOH แบบเป็นโปรแกรมนะคะเสนอทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณโปรโมทเนื้อหาวิดีโอที่กำหนดเป้าหมายในขนาดใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเพียงเล็กน้อยเลยล่ะคะ่ะ มาดูวิธีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยสื่อโฆษณาน,นอกบ้านแบบดิจิตอลกันบ้างน,นะคะว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว DOH เป็นแนวทางที่อิงตามการแสดงผลเป็นหลักมากกว่าช่องทางที่เน้นตาม performance นะคะนั้นกล่าวได้ว่า DOH เนี่ยยังคงสามารถช่วยให้แบนรนด์บรรลุเป้าหมายเช่นการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างแคมเปญที่ประสบความสําเร็จพวกเขาต้องกําหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวก่อนที่จะเริ่มต้นทําแคมเปญค่ะโดยวัตถุประสงค์ระยะยาวมักจะระบุไว้ในโปรแกรมส่งเสริมการขายแต่ควรสร้างแคมเปญสําคัญในระยะสั้นเพื่อช่วยให้แผนโปรแกรมส่ง,งเสริมการขายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทําการระบุกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญที่แคมเปญต้องการ การกำหนดผู้ชมเป้าหมายสำหรับแคมเปญออนไลน์ปกตินั้นง่ายมากเพราะว่ามีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับ d o s จำเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสารรค์และใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจผู้ชมนอกบ้านได้อย่างแท้จริงซึ่งนี่รวมไปถึงการใช้เครื่องมือจาก Facebook Insights หรือว่า Google นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นการผสมผสานการทำงานของสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างสูงสุดนะคะ อย่าง a c e b o o k i n s i g h ์เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานจำนวนมากนะคะแล้วก็เผยแพร่ผ่านเครื่องมือ i n s i g h ์โดยผู้เผยแพร่โฆษณาเนี่ยสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มโฆษณาบน Facebook เพื่อทำการเลือกผู้ชมพื้นฐานและจำกัดข้อมูลประชากรให้แคบลงจนกว่าจะพบเป้าหมายที่เหมาะที่สุดซึ่งคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดรูปแบบแคมเปญสร้างเนื้อหารหรือแม้แต่กระทั่งจะตัดสินใจนะคะว่าจะให้โฆษณาเนี่ยแสดงเมื่อใด ต่อมานะคะสำหรับ Google นะคะยังมีชุดเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราเข้าใจผู้บริโภคซึ่งนั่นรวมถึง Google Trends หรือเครื่องมือวางแผนพวกคีย์เวิร์ดนะคะแม้แต่คำแนะนำอัตโนมัติสำหรับพวก Google Search หรือว่า Google t r e n d g o o g l e k e y w o r d นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจปริมาณการค้นหาในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การค้นหาโดย Google เนี่ยสามารถเสนอคำแนะนำที่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายในแคมเปญดิจิทัลนอกบ้านของเราได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะเมื่อเรารู้อินไซต์ต่างๆแล้วต่อมาก็คือการสร้างข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญหลังจากการหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจแล้วว่าต้องการกำหนดเป้าหมายไปที่ใครก็ถึงเวลาที่เราจะสร้างลักษณะผู้ซื้อสำหรับแคมเปญของเรานะคะตัวตนของผู้ซื้อเนี่ยก็คือตัวละครสมมุติที่เป็นตัวแทนของผู้ชมในอุดมคตินะคะว่า เราเนี่ยจะตั้งทาร์เก็ตของผู้ชมของเราไว้เป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งคุณสามารถสร้างได้มากเท่าที่จําเป็นแต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าแต่ละบุคลิกเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากและก็ยังเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ของแคมเปญของเราอีกด้วยโดย3สิ่งที่ควรคํานึงเสมอเมื่อจะทําแคมเปญ e o OH s นั่นก็คือไม่สําคัญว่าคุณจะเลือกวิดีโอรูปภาพหรือทั้งสองอย่างรวมกันคุณจะต้องวางแผนแคมเปญน,นั้นอย่างรอบคอบหากคุณต้องการให้มันประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับแคมเปญดิจิตอลอื่นๆคุณจะต้องทําการทดสอบองค์ประกอบต่างๆติดตามประสิทธิภาพและทําการปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะผู้เผยแพร่โฆษณาและโปรแกรมแบบ f i l i a t e ทั้งหมดมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคุณต้องพิจรารณาข้อกําหนดเฉพาะของคุณเพื่อพัฒนาแคมเปญให้ประสบความสําเร็จซึ่งสสิ่งที่นักโฆษณาต้องให้ความสําคัญก็คือสถานที่ตั้งตำแหน่งของหน้าจอที่แสดงโฆษณานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ชัดเจนแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องที่มากกว่าเมืองหรือว่าถนนโปรดจําไว้ว่าโฆษณา DOH จํานวนมากจะแสดงในเอเจนซี คลินิกหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ค้ายคลึงกันดังนั้นคุณต้องมีรายละเอียดที่มีความเฉพาะเจาะจงหากไม่เป็นเช่นนั้นจะเสี่ยงต่อการสูญเสียการสแสดงผลอันมีค่าไปยังสถานที่ที่ไม่ได้ผลลัพธ์หรือว่าไม่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญเรานั่นเองนะคะ ต่อมาคือการกําหนดตารางเวลาตามท้องถิ่นค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะรวมช่วงเวลาที่โฆษณาไว้เมื่อคุณสร้างแคมเปญแต่อย่าลืมตั้งค่าแคมเปญของคุณให้สอดคล้องกับเวลาท้องถิ่นของผู้ชมหากไม่ระบุเวลาคุณอาจจะได้รับการแสดงผลที่กระตุ้นในบางครั้งที่ผู้ชมของคุณเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะคะเรียกได้ว,ว่าการนำสื่อนอกบ้านเนี่ยไปเผยแพร่ในพื้นที่ใดเนี่ยเราก็ต้อง ดูว่ากลุ่มเป้าหมายในพื้นพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะเขามีการออกมาใช้ชีวิตประจําวันในช่วงเวลาไหนกันบ้างเราจะได้สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับตามที่ผู้คนออกมาใช้เวลาอยู่นอกงบ้านนะคะต่อมาเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการเผยแพร่สื่อสุดท้ายเนี่ยเราต้องทําการประเมินนะคะว่าโฆษณาเนี่ยถูกเผยแพร่ที่ใดและหากเป็นไปได้ก็คือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเราเนี่ยแสดงเฉพาะในสถานที่ที่ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่เท่านั้นนะคะ และนี่ก็คือคู่มือฉบับย่อๆนะคะเพื่อให้คุณสามารถที่จะช่วยออกแบบแคมเปญสื่อนอกบ้านดีอต้องให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรกดติดตาม YouTube มาโก้หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ